ดีครับวันนี้พบกับวสันต์อีกแล้วนะฮะก็คือหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยพอสมควรเนาะเพราะว่าได้เริ่มกลับเข้าไปทำงานแล้วแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสแล้วก็เวลาว่างที่จะทำวิดีโอหรือว่าทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดนะก็เลยอยากจะทำวิดีโอเล็กๆคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะฮะให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือวสันต์จะพามาเที่ยวเมืองเล็กๆที่ชื่อว่ามารอสติก้าถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะฮะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะครับผมมารอสติก้าเป็นเมืองที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่13นะฮะเป็นเมืองที่เก่าแก่แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีอายุเนี่ยนานแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคฮะหลังจากที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมภายในนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นหมากรุกนะครับผมนี่มีบ่อน้ำด้วยมองตอนแรกนึกว่ามีสุ่มไก่ตรงนี้นะฮะก็จะมีพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเล่นหมากรุกนะครับผมและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศโดยรวมของห้องโถงหรือว่าลานช่วงแรกที่เข้ามาภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์นะฮะถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือจะเป็นมุมของชั้น2นะครับผมถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนหอคอยตรงนี้ละกันเนาะว่ามีอะไรบ้างในส่วนแรกนะฮะที่เข้ามาในอาคารของบนชั้น2เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับหอประชุมของเจ้าของปราสาทว่ามีการวางแผนจะป้องกันอะไรยังไงนะฮะในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นวิดีโอนะครับผมที่ได้ทำการบันทึกการแสดงการเล่นหมากรุกโดยใช้คนเนี่ยเป็นตัวเล่นจริงๆเลยนะฮะก็คือจะจัดเทศกาลตรงนี้เนี่ยทุกๆ2ปีนะฮะในส่วนของตรงนี้ก็คือจะจัดแสดงสำหรับชุดนะฮะที่ใช้ในการแสดงก็คือจะเป็นชุดที่เก่าแก่จริงๆด้วยเลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้น3นะครับผมก็คือจะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นมุมเปิดกว้างซึ่งสามารถมองเห็นมุมภายนอกเนี่ยได้ทั่วเลยแล้วก็มองเห็นข้างนอกเนี่ยเป็นลานที่ใช้ในการเล่นหมากรุกนะครับด้วยความที่เมืองเองก็มีความเก่าแก่ในยุคโบราณนะครับจะมองเห็นได้เลยนะฮะว่าจะมีกำแพงที่สร้างไว้ล้อมรอบเมืองเพื่อเป็นการป้องกันอาณาเขตคือมองไกลๆเนี่ยก็เหมือนกับกำแพงเมืองจีนเลยเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาชมภายในของหอคอยแล้วกันนะครับขึ้นมาห้องแรกเลยนะก็คือจะเป็นห้องโชว์ประวัติความเป็นมาแล้วก็ห้องนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นห้องคุมขังหรือว่าคุกนั่นเองซึ่งค่อนข้างจะดูเป็นคุก VIP นิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับผมแต่ว่าใช้เป็นโกลโปรเข้าไปสอดแนมนั่นเอง
รงนี้ก็คือจะเป็นขนแกะนะฮะซึ่งในยุคโบราณเนี่ยก็จะใช้ขนแกะในการถักทอเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อผ้านั่นเองหรือแม้แต่มีการใช้ไหมนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นรังไหมนะครับไม่ใช่ไข่นะเดี๋ยวกลับลงไปดูข้างล่างกันอีกด้านหนึ่งดีกว่านะครับฮะตอนนี้ผมก็เดินออกมาที่ลานที่ใช้ในการเล่นหมากรุกแล้วนะครับผมก็คือเป็นลานกว้างๆนะครับและนี่ก็คือจะเป็นหมากรุกที่ใช้ในการเล่นนะฮะจริงๆเนี่ยอันใหญ่นะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดินขึ้นไปเล่นบนเขาดีกว่าแล้วก็จะได้ภาพมุมสูงอีกทีหนึ่งนะครับผมของเมืองมารอสติก้าในระหว่างทางเนี่ยก็คือจะผ่านสวนมะกอกแล้วก็มีดอกไม้สวยๆด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพมุมสูงของเมืองมารอสติก้าทั้งหมดนะครับผมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือได้เดินออกกำลังกายแล้วก็ได้ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์สวยๆด้วยนะครับผมถ้าไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมช่องวสันต์ไทยลอสในอิตาลีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ